ตอนนี้ก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นที่จะขึ้นไปที่ดอยม่อนจองก็เดี๋ยวจะขึ้นไปทางลงทางบนระยะทางก็ถ้าตามป้ายก็ 5.7 แต่เห็นกุ้งบอกว่าประมาณ 5. ไม่ใช่ดิ 4.7 กิโลเมตรความสูงก็จะขึ้นไปประมาณ 200-300 เมตรก็เดี๋ยวเดินเข้าไปเลยตอนนี้ก็มาถึงลานกลางเต็นท์นะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวคือ ทุกคนกำลังขมักขม้นในการเตรียมอาหารเย็นนี้จะกินหมูกระทะใช่ไหมรู้จักกระทะพริกไฟอุ่นแล้วเบื่อนู่นไปนู่นที่บุ้งอ่ะก็มองไรเจ๋งหวานเลยจ้ะแก๊งหลังนี่ยังเดินไปถึงไหนวะเนี่ยถึงฮิปฮอปอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะตายอยู่ฮิปฮอปตอนดูสภาพแต่ละคนถึงฮิปฮอปอย่างไงโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะ5โมงเย็นแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปที่หัวสิงมันจะเป็นเหมือนผายื่นออกมาต้องเดินทางไปกลับรวมแล้ว4กิโลไป2กิโลกลับ2กิโลทำไมเราต้องมาเหนื่อยกันอีกเราเดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วทำไมเราต้องเดินไปเหนื่อยกันอีกฮะเดินนี่ก็เดินไปตามเส้นทางที่จะไปตรงหัวสิงก็กำลังจะต้องรีบไปให้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินซึ่งพระอาทิตย์ตอนนี้มันก็เริ่มจะต่ำลงมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้จะตกดินกี่โมงระยะทางก็น่าจะยังเดินไปไม่ถึง500เมตรเลยไม่ไหวไอ้ตรงนี้คือหัวสิงซึ่งเดินโดนแมกหมอกกลบไปแล้วเป้าหมายเราจะเดินไปตรงนี้แต่ไม่รู้จะเดินถึงเปล่าตอนนี้ก็เดินกลับมาตรงทางที่จะไปตรงลานกลางเต็นท์เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันมีช้างออกมามันจะอันตรายก็ให้กลับไปก่อนแล้วก็อีกอย่างก็คือฟ้าก็จะเริ่มปิดแล้วเมฆเริ่มลงหมอกเริ่มลงก็กลับมาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้พระอาทิตย์ตกน้ำตกเลยมา
เดี๋ยว2คนนี้เดี๋ยวยาวเลยเอ้ยโกโปใช่มั้ยคะวันนี้เราจะมาดูหัวสิงนะคะอันเดียวเหรอเออหัวสิงอยู่ไหนไปอยู่ในหมอกเดี๋ยว2คนนี้ยาวไปๆๆใช่2คนนี้ยาวรวันนี้ก็ตื่นเช้ามาเพื่อจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่วันนี้เช้านี้หมอกเยอะมากตอนนี้ก็7โมงเช้าแล้วปกติวันนี้พระอาทิตย์จะขึ้นตอน7โมงเช้าตอนนี้ยังไม่เห็นแม้แต่แสงออกมาได้แต่มืดไม่มีแสงเลยตอนนี้เริ่มมีความสว่างขึ้นมาแต่ยังไม่เห็นแสงพระอาทิตย์สอดส่องมาเลยก็เลยกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะออกจากที่พักคือลานกลางเต็นท์ประมาณ9โมงเช้าตอนนี้ก็จะไปเก็บข้าวของกันแล้วก็อาจจะกินอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดินทางกลับจะมาหยุดตรงอุณหภูมิกี่นี่นี่เป็นไงคะ8 8นี่มี8เลยไม่รอแล้วนะทำไมเออไอ้ชายเราต้องยังเราต้องไปทำอะไรอ่ะโอ้ยกำลังใจจะจ้าฟุ้งๆยังโอเคเออลาท่านผู้ชมขอจบ EP นี้ด้วยกันค่ะกำลังใจจะใช่ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วก็จริงๆกำหนดการที่จะเดินทางกลับก็จะออกจากที่กลางเต็นท์ประมาณ9โมงเช้านี่ก็เลทมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็นิดหน่อยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดินกลับทางเดิมขากลับน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าขาไปนะขาไปเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงจากจุดเริ่มต้นถึงที่พักขากลับก็น่าจะเร็วกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวกลับแล้วกัน